โรงเรียนบ้านหนองว่าเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตั้งอยู่หมู่12ตำบลหนองว่าอำเภอเบญจลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต4ภายใต้วิสัยทัศน์น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงคู่เคียงสวนพฤกษศาสตร์เปลืองปาดด้านการคิดพิชิตเทคโนโลยีมากมีคุณธรรมนำการสื่อสารบูรณาการสู่งานอาเซียนโรงเรียนบ้านหนองว่าเป็นสถานศึกษาพอเพียงพ.ศ. 2552ภายใต้การบริหารงานของนางสุจิตตาภูมิภาคผู้อำนวยการโรงเรียนได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการยึดหลักโรงเรียนและชุมชนเป็นฐานยึดหลักธรรมาภิบาลเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาดำเนินงานตามหลักวงจรคุณภาพส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานักเรียนที่จะเป็นกำลังและอนาคตของประเทศชาติโดยจัดโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ครอบคลุมใน3ด้านด้านที่1การจัดภูมิทัศน์ปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ร่มรื่นสวยงามสะอาดเป็นระเบียบมีความปลอดภัยด้านที่2การจำหน่ายและแปรรูปผลผลิตที่ได้จากการจัดกิจกรรมตามแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้านที่3เสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่อย่างพอเพียงโดยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นคนดีคนเก่งสามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขทุกฐานการเรียนรู้ได้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบริหารจัดการโดยใช้เงื่อนไขคุณธรรมนำความรู้ยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุมีผลและการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพัฒนานักเรียนให้เป็นผู้มีความรู้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพควบคู่กันไปสามารถนำไปเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพการศึกษาต่อและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเกิดความมั่นคงยั่งยืนก่อให้เกิดความมั่นใจต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาจนเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชนและหน่วยงานต้นสังกัด